สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านค่ะกลับมาในช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยยังตกอยู่หลุดมานะฮะเมื่อเช้าเมื่อตอนบ่ายนะฮะลงไปที่บริเวณ1761จุดลบ17จุดนะฮะตอนนี้ก็เด้งกลับมาครึ่งหนึ่งลบ8จุดนะคะ1770นั่นเองนะคะอ่ะก็ต้องติดตามกันไปนะฮะส่วนหุ้นที่มาอันดับหนึ่งในวันนี้นะแรงซื้อขายอย่างแรง EA นะวันนี้ซัดกัน8,000ล้านบาทนะฮะโอ้โหโอ้โหจีเป็นลมแรงซื้อ46%แรงขาย53%สู้กันอยู่นักทุนเมื่อเช้า EA ลงไปต่ำสุด41.50 บาทหลังจากที่เปิดมา50บาทนั่นเองนะไล่กลับมาครึ่งทางได้45บาทค่ะอันดับ2ปตท.ปตท.โดนกดไปที่522บาทนะลากกลับมา532บาท10บาทที่เห็นนะฮะกัฟเอเนจีเช่นกันนะฮะก็ตอนนี้ลากกันไปลากกันมานะ65บาท50นะฮะก็ติดตามไป3ตัวที่พูดถึงนี้ค่อนข้างที่จะมีความผันผวนโดยตลอดทั้งวันนะคะคุณผู้ฟังนักลงทุนที่ได้ติดตามหุ้นทั้ง3ตัวนี้ก็ต้องเจอสภาพแรงการขึ้นลงอย่างแรงนะลงแรงขึ้นแรงลงแรงขึ้นแรงนะฮะใครที่หัวใจแข็งแกร่งก็ติดตามกันไปนะฮะค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยต่อเนื่องกับข้อมูลตรงนี้ในวันศุกร์นี้นะฮะกับคุณเอกภวินสุนทราภิชาตินะคะผู้รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะฮะสวัสดีค่ะคุณอ๋องค่ะครับสวัสดีครับโอ้โหตัว EA เจ้าเดียว8,000ล้านเลยครับ ก็เห็นว่ารีบาวขึ้นมาครับพี่ใช่ค่ะครับก็เลยตลาดก็เลยแบบรีบาวเหมือนกันปตท.ก็รีบาวขึ้นมายืนที่เดิมแล้วครับผมฮะก็ตลาดก็เนี่ยครับก็ดูกรอบล่างนะครับ1760หรือถ้าไม่อยู่ก็ประมาณ1750คาดเคลื่อนสักประมาณ10-20จุดนะพี่ครับผมแต่ว่ามองก็มันก็ตอนนี้ทุกการปรับตัวลงก็เริ่มมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้านของแบบมูลค่าทางพื้นฐานนะครับแล้วก็จริงๆมันก็เป็นการลงแบบมีแรงขายออกมาไม่กี่ตัวนะครับที่มันกดดันเซนติเมนต์ตลาดนะครับก็เดี๋ยวนี้เห็นดีเอฟื้นตัวขึ้นมาตลาดมันก็เหมือนแบบลดช่วงติดลบลงนะครับก็ถือว่าดาวไซด์มันก็เริ่มไม่เยอะนะครับวันนั้นก็เป็นโอกาสในการซื้อแหละเหมือนเดิมมาแล้วนะครับผมมีอยู่ก็สามารถที่จะถือต่อได้ครับผมครับในหุ้นแบบพื้นฐานดีนะครับใครพอร์ตเบาแล้วก็เป็นโอกาสในการซื้อครับผมครับผมค่ะคุณอ๋องก็มองกรอบเต็มที่ก็1,750 1,760ตรงนี้นะครับผมแถวเนี้ยครับผมก็วันนี้มีขอบบนอยู่ที่1795นะครับถ้าเกิดว่าขึ้นทะลุผ่านได้มันก็จะเป็นสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดขึ้นนะครับแล้วก็ถัดไปก็ต้องติดตามแล้วว่าไอ้แรงขายในพวกกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับสำหรับการปรับพอร์ตขายทำกำไรเนี่ยมันจะไหลเข้ามาในกลุ่มไหนนะครับก็ติดตามในเฟสต่อไปละกันครับผมใช่เพราะเมื่อเช้านี้คุณน้องก็ให้เก็บ BBL KTB Bank ใช่ไหมฮะกลุ่มแบงค์ครับใช่ครับผมครับกลุ่มแบงค์หรือปตท.เองก็ได้ครับก็ประมาณเนี่ยแหละ530นี่แหละครับอาจจะแบบฉลับลงไปบ้างเพราะมันเป็นความผันผวนระยะสั้นแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับเพราะว่าตลาดรีบาวมันก็เหมือนกับก็จะฟื้นตัวมาได้ดีเหมือนกันครับผมIRPC ก็แถวนี้ก็ได้เหมือนกันเช่นเดียวกันครับผมก็ติดตามส่วนบาฟนี้ล่าสุดบอกรายได้โต4%หุ้นบาฟอ่ะคุณหนองแนะนำหุ้นปั๊มสนามบินนะฮะครับตัวบาฟก็จริงๆก็เป็นหุ้นแบบซื้อลงทุนอ่ะนะครับถ้าเป็นแบบระยะยาวเพราะว่ามันก็เป็นธุรกิจที่แบบคู่แข่งไม่เยอะนะครับแล้วตอนนี้ก็เหมือนกับว่าบริษัทเนี่ยพยายามที่จะผันมาสู่อีกธุรกิจหนึ่งนะครับเพื่อแบบลดการพึ่งพาในธุรกิจเติมน้ำมันเครื่องบินนะครับก็เป็นแบบการให้บริการท่อส่งน้ำมันนะครับก็เห็นข่าวมาก็ถือว่ารายได้ในปีนี้ปีหน้าก็มองเป็นภาพของการ
การเติบโตนะครับก็เป็นโอกาสในการซื้อใครมีอยู่ก็ถือได้นั่นแหละครับผมอืมอืมอ่ะก็ถือได้นะฮะบาอืสมครับผมวันนี้คใชุณ่ก็ครัแจบ้งแผนธุรกิจไปแล้วนะฮะสำหรับข้อมูลตรงนี้นะฮะครัอบืผมมอ่ะได้ค่ะส่วน CDS ก็เหมือนเดิมนะคะคุณน้องค่ะหลุดละหนึ่งคหนรึ่งับอ๋อยังไม่หลุด1163ครับก็เป็นยังอยู่โพซิชันฝั่งรองอยู่ครับอืมสขู้อบตล่าางยก็1163แล้วต่ำกว่าคัทลอสนะครับอตือนนี้ด้มานบนก็มีที่บริเวณ1185ค่ะแล้วก็1193แล้วก็1,200จุดครับเป็นรองนะฮะครับเป็นรองอยู่ครับผมครับก็คัดที่ทองคหนึ่งำก็สามเป็นช็อตครลัอบงทำโเดป็นชย็อตนะฮะกรอบที่หน้าเปิดช็อตก็คือบริเวณ1,320 1,330เหรียญแล้วก็สูงกว่า1,343คัทลอสครับอืมกรอบล่างใครมีอยู่ที่รอปิดก็คือในโซน1,300แล้วก็1,290เหรียญครับอืมอืมอ่ะก็ติดตามไปนะฮะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยครักบ็ต้องบอกได้ว่ายืนสู้ยืนรับกันอยู่นะฮะไม่รู้ใครรับเนาะไม่รู้ใครขายอืมอืมมันก็ผันผวนตามแรงขายไม่กี่ตัวพี่แต่ว่ามันคือมันเป็นแรงขายที่มันเหมือนแบบว่ายังไงแบบไม่สนใจอะถ้าจะขายอย่างเงี้ยคือถ้าจะขายทุกอย่างขายทุกราคาประมาณนี้มันก็เลยแบบลงเยอะในบางตัวแล้วก็ไปกดการภาพตัวเซตอย่างเงี้ยครับเป็นเซนติเมนต์เชิงลบสร้างแบบแพนิคเซลเล็กๆขึ้นมาให้ตัวอื่นมันแบบมันมีแรงขายตามมาอย่างเงี้ยครับอ่ะได้ค่ะคุณอ๋องอ่ะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวติดตามข้อมูลตลาดต่อในสัปดาห์หน้านะคะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลของคุณเอกภาวินสุนทราพิชาตินะคะทางด้านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะค่ะสำหรับมุมมองของตลาดหลักทรัพย์เต็มๆในวันนี้นะคะแรงรับแนวรับที่ทางด้านนักกลยุทธ์ที่พูดถึงนะคะคือ1,760กับ1,770นะคะตอนนี้ก็ยืนรับกันตรงนี้กันอยู่นะคะนักทุนค่ะก็เมื่อสักครู่ที่ดิฉันพูดไป1,761จุดนั่นเองนะฮะก็แตะแล้วก็เด้งขึ้นมาก็เขย่ากันตรงนี้กันอยู่นะฮะตัวที่เขย่ากันไปเขย่ากันมาอย่างแรงก็คือปตท EA LOT Gulf Energy นะฮะเขย่าแล้วขึ้นมาในตอนนี้ปตทนั่นเองนะฮะหลังจากที่เขย่าตบลงไปนะฮะก็เริ่มดึงขึ้นมายืนตรงบริเวณแนวรับแนวปิดเมื่อวานนี้530บาทนั่นเองนะคะส่วนทางด้าน EA นะคะก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันนะฮะหุ้นตัวนี้ก็เขย่ากันอยู่ตั้งแต่50บาทลงมาต่ำสุด41บาทเลยนะฮะ10บาทที่เกิดขึ้นนะฮะก็ที่พูดไปก็คือกลับมา5บาทส่วนเมืองไทยลิสซิ่งก็38บาทเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณปิงคุณประกิตศิริวัฒนเขต